1, 2, 3, come on! Come on, come on! สวัสดีจ้าพบกับช่องไทยสปายฮอลแลนด์นี่แล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสู้โควิดสุขคนนะจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะแฟนคลับเอฟซีนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราจบไปแล้วเป็นแมตช์ที่3นะครับตัวโต้ก็เมื่อคืนก็อดตลับครับตานอนเหมือนกันนะคะตั้งนาฬิกาปลุกมาดูตีสองตรงกับทางบ้านเรา7 โมงเช้าวันนี้นะคะพอดูเสร็จก็เกือบตี4ตี5ไปเลยก็เลยไม่ได้ทำคลิปแจ้งแฟนคลับ FC นะคะแล้วก็แมตช์ไหนที่หัวค่ำหน่อยอะไรหน่อยก็จะได้ทำอยู่ค่ะแต่นี่ก็ผ่านไปแล้ว3แมตช์3นัดสาวไทยของเราก็แพ้รวดนะคะก็ตั้งแต่แมตช์แรกก็เจอกับอเมริกาก็แพ้ไป3-1เซตมาเจอทีมเซอร์เบียอีกเซอร์เบียโตโต้ก็ดูนะครับแต่ก็ถือว่าเล่นยากมากนะครับเพราะว่าเขาสูงมากแต่เราคน190กว่าทั้งนั้นเลยเราเล่นลูกหน้าเน็ตหรือว่าบอลหัวเสาแทบไม่ได้เลยนะครับติดบล็อกติดอะไรตลอดเลยถือว่าเล่นยากมากสำหรับทีมเซอร์เบียแต่ละทีมถึงจะส่งตัวจริงหรือว่าตัวหลักไม่หลักลงมามาตรฐานของทีมของเขาอันดับโลกของเขาสูงอยู่แล้วมาตรฐานของเขาก็ดีอยู่แล้วนะคะสำหรับจะเป็นตัวสำรองว่าตัวจริงหมดแต่ละทีมก็ที่เราเล่นด้วยที่อันดับโลกสูงๆก็ถือว่ามาตรฐานก็คงเส้นคงวาจริงๆเราก็เลยไม่ได้เซตเลยจากเซอร์เบียนะคะก็แพ้ไป3-0เซตแต่วันนั้นก็เป็นที่น่าเสียดายเหมือนกันนะคะมีเซต1ไล่กันไปจน27-28แต้มเลยทีเดียวสุดท้ายก็แพ้ไปนะคะเท่าทุกวันนี้วอลเลย์บอลทีมที่ตัวสูงจริงๆสูงใหญ่จริงๆเขาก็ไม่ได้ช้าเหมือนเดิมแล้วนะคะแต่ก่อนทีมเอเชียของเราก็ส่วนมากก็จะเน้นลูกเร็วลูกหย่อนลูกอะไรได้แต่ทุกวันนี้ทีมสูงใหญ่เขาก็เร็วเหมือนกันค่ะเขาฝึกเทคนิคต่างๆมาก็ถือว่าทีมสาวไทยของเราก็ทำเต็มที่แล้วนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้เมื่อเช้านี้ทางบ้านเราก็มันดุเดือดเหมือนกันค่ะเซตแรกเซต2แพ้แคนาดาไปเซตที่3เราก็กลับมาชนะแคนาดาได้นะคะเซตที่4เราก็แพ้ไปแต่ถือว่าเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้เล่นได้ดีมากนะคะเล่นได้ดีมากๆเลยเทคนิคมันก็ดีได้มาตรฐานของทีมสาวไทยของเรานะคะเหมือนโค้ชบอกนั่นแหละค่ะแก้เกมในหน้างานในวันนั้นๆในชั่วโมงนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับโค้ชแต่ละทีมนะครับว่าจะแก้เกมกันยังไงแต่ยอมรับจริงๆว่าทีมแคนาดาเขามุ่งมั่นตั้งใจเทคนิคเขาสเกลเรามาเต็มที่แล้วก็เขาสเกลหลากหลายทีมก็ถือว่าโค้ชหญิงของทีมชาติแคนาดาคนนี้ถือว่าเก่งนะคะแคนาดาก็ชนะโดมินิกันไป 3-0 ชนะจีนไปได้อีก 3-1 เซตคู่ที่เซอร์ไพรส์ก็มีหลายคู่นะคะทั้งอิตาลีก็ชนะไอ้ตุรกีไป3-1เซตด้วยนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะสำหรับลูกกลมๆมีลมอยู่ข้างในแล้วก็อย่างแคนาดาเขาก็หวังตั๋วโอลิมปิกไทยเราก็หวังเหมือนกันแต่ละทีมก็อยากชนะเหมือนกันนะคะอย่างพวกตุรกีเซอร์เบียโดมินิกันพวกนี้เขาลอยลำเข้าไปในโอลิมปิกเรียบร้อยแล้วแต่การเล่นเขาก็ไม่อยากจะเสียคะแนนนะคะ World Ranking หรือว่าคะแนนอันดับโลกอะไรไปเขาก็ไม่อยากจะเสียให้ทีมไหนทั้งนั้นแหละแต่เราดูแล้วอิตาลีก็ถือว่ามันมากนะคะสู้กับตุรกีได้สบายเลยนะคะขนาดในยุคที่ไม่มีช่วงที่ไม่มีเปาล่าอีควานูนะคะก็ถือว่าเล่นได้ดีนะคะก็หลากหลายทีมนะคะมุ่งมั่นตั้งใจกันแล้วก็ญี่ปุ่นเอ่ยจีนเอ่ยก็ชนะไอ้ทีมเซอร์เบียไปนะคะ3-1เซตมีสาวไทยของเราก็ยังไม่ชนะทีมไหนแล้วก็เกาหลีด้วยแล้วก็คืนนี้นะคะ
ตีสามครึ่งบ้านเราอีกตัวโตก็ตรงกับ4:30อีกเอาอดตลับขับตะนอนสู้ต่อไปเชียร์และให้กำลังใจสาวไทยของเราต่อนะคะแมตช์สุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้นะคะเจอกับเกาหลีใต้นะคะเกาหลีใต้ก็หวังจะชนะสักทีมเราก็หวังจะชนะสักทีเหมือนกันความหวังก็มาหวังว่าจะชนะสัก2แมตช์แต่ไม่เป็นดังหวังนะคะก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเล่นกับผู้เล่นที่อันดับโลกไล่ๆกันกับเราหรือว่าอันดับโลกดีกว่าเราความสูงความหนาความเหนียวเราก็ต้องก็ถือว่าต้องทำใจเราก็ต้องเหนียวสู้จริงๆถ้าเทียบแล้วเราก็ต้องฝึกความเหนียวให้เหมือนทีมญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นถึงจะตัวเล็กตัวเตี้ยแต่เขาความเหนียวความอึดสู้จนโค้ชตุรกีจะออกปากเลยว่ายอมญี่ปุ่นจริงๆนะคะนี่แหละค่ะถ้าจบสนามนี้ก็คงจะไปทางเอเชียแล้วค่ะน้องๆก็จะได้พักผ่อนกันเป็นอาทิตย์ได้นะคะก็ไปเริ่มเล่นต่อที่สนาม2สนาม3กันอีกนะคะสนามสุดท้ายก็ที่ประเทศไทยของเรานะคะไปชิงที่1ที่2ที่3อะไรกันที่นู่นนะคะทางบ้านเราก็หวังว่าภาวนาว่าแล้วกันนะคะสนามต่อไปน้องๆจะทำผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะไปดูเกมนู้นเกมนี้ดูไลฟ์สดแต่ละเพจแต่ละทางช่องทางที่เขาไลฟ์สดกันตัวแทบจะไม่กล้าไปอ่านคอมเมนต์เลยนะครับเพราะว่าคอมเมนต์บางครั้งก็ดุเดือดเผ็ดมันมากทั้งด่าทั้งว่านักกีฬาว่าทีมงานโค้ชทุกอย่างนะคะแต่พออ่านเจออะไรคอมเมนต์ที่ไม่ดีไล่กันมาก็รู้อยู่ค่ะว่าเราเชียร์กีฬาเราก็ใส่อารมณ์ตามบางคนก็สุดยอดคอมเมนต์จริงๆนะคะตูโต้ก็เป็นนะคะบางครั้งโอ้ยตอนที่เล่นกับทีมเซอร์เบียตูโต้อยากจะไปต่อขาต่อแขนให้น้องๆได้เลยถ้าสูงเท่ากันนะเอ้ยความคิดเรานะครับเพราะว่ายกมือแต่ละครั้งขึ้นมานึกว่าคอยีราฟนุ่นนะคะเอาค่ะว่ากันไปเทคนิคแต่ละทีมนะคะในวันนั้นๆแล้วความมุ่งมั่นตั้งใจหรือว่าสติถ้าเรานิ่งได้อะไรได้เหมือนชมญี่ปุ่นอีกแล้วกันนะคะเหมือนญี่ปุ่นนะคะเขานิ่งจริงๆนะคะจะเจอยังไงก็ช่างจะเจอเสียงกองเชียร์สนั่นหวั่นไหวอะไรยังไงเขาไม่หวั่นไหวถ้าทีมไหนได้เล่นไปถึงเซต5นี่เตรียมตัวแพ้ญี่ปุ่นได้เลยนะคะทั้งเล่นกับญี่ปุ่นนะคะถือว่าแรงเขาพละกำลังเขาความนิ่งของญี่ปุ่นนี้สุดยอดความเหนียวก็สุดยอดจริงๆค่ะนี่ก็ไป3แมตช์แล้วนะคะยังไงก็เชียร์แมตช์ที่4ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้คืนนี้เป็นแมตช์สุดท้ายแล้วนะคะสำหรับสนามแรกของนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยของเราแล้วก็เป็นกำลังใจนักกีฬาต่อไปอย่าให้มีใครบาดเจ็บเลยนะคะชมพู่ก็ได้รับบาดเจ็บนะคะสำหรับแมตช์เมื่อเช้านี้นะคะที่แข่งกับแคนาดานะคะก็ถือว่าสูสีอยู่ค่ะเอาชมพู่ก็มือปกติก็เจ็บอยู่แล้วตั้งแต่มาจากลีกเกาหลีทีนี้มันก็มาโดนปะทะเมื่อเช้านี้โดนสาวไอ้อเล็กซานดราเกรดตบใส่อีกทีนึงไม่รู้ว่าคืนนี้จะได้ลงเล่นหรือเปล่าถ้าชมพู่ได้ลงก็ถือว่าเป็นการจ่ายบอลได้หลากหลายสำหรับมือเซตนะคะหลายทิศหลายทางนะคะแต่ถ้าไม่นี่ก็คงนุกนิกคนเดียวนั่นแหละค่ะที่จะได้ลงเล่นนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ